เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านเวลาลืมตาอย่าเหม่อทำไงต้องดูถ้าลืมตาแล้วไม่ดูแสดงว่าเหม่อและเวลาดูตาต้องมองชัดชัดเวลาดูมองชัดชัดมองชัดชัดไม่ใช่เพ่งมองชัดชัดเพราะว่าสนใจใส่ใจสนใจในการเรียนรู้สิ่งที่ยังไม่เรียนรู้มันก็จะมองละเอียดแล้วก็สังเกตคําสอนอุบายวิธีต่างๆที่หลวงพ่อแนะนํามันจะมองไปสังเกตไปมองไปสังเกตไปนะไอ้ตรงที่ดูเราก็ดูตรงที่คุยกับใครสายตาต้องอยู่กับคนๆนั้นเพราะฉะนั้นในสมาธิในชีวิตประจําวันอย่าหลบสายตาคนถ้าหลบสายตาคนเราจะไม่มีสมาธิโอเคนะแล้วเวลาดูเราก็หัดมองด้วยอาการไม่จ้องเขาไม่แข่งเขาแต่มองสังเกตถึงอาการความเป็นไปการพูดการจาเนื้อหาสาระอยู่ตรงไหนมองให้ดีสังเกตให้ดีนะเมื่อมีมองมีสังเกตให้ดีมันจะมีเห็นด้วยปัญญาว่าอะไรคือสาระอะไรไม่ใช่สาระนะเพราะนั้นเห็นไม่ได้เห็นเป็นภาพเห็นเป็นปัญญาโอเคไหมเพราะนั้นเวลาเราดูลูกนะเราก็มองให้ดีสังเกตให้ดีมองไปสังเกตไปพฤติกรรมของลูกแสดงออกถึงว่าลูกเขาต้องการความรักต้องการความอบอุ่นหรือต้องการไปเที่ยวหรือต้องการอะไรแล้วก็มองไปสังเกตไปเราก็จะเห็นด้วยปัญญาว่าเออคนพาเขาไปเดินเล่นนะไปสูดอากาศบริสุทธิ์นะถ้าเราเป็นคนที่มีแต่ดูเลี้ยงลูกแบบดูไม่มีการสังเกตไม่มีมองไปสังเกตไปมันแต่ดูเราก็จมปักอยู่ในบ้านอยู่กับลูกนั่นแหละนะเพราะนั้นเวลาดูเรามองไปถึงจิตวิญญาณเขาด้วยนิสัยใจคอเขาด้วยพฤติกรรมเขาด้วยโอเคไหมเนี่ยหลวงพ่อเวลาสอนหลวงพ่อก็มองอ้าวคนนี้เริ่มง่วงหลวงพ่อก็รู้ละมองคนนี้เอ๊ะเริ่มฟุ้งอ่ะเพราะว่าเวลามองมันจะมองลึกเข้าไปมากกว่าตาเห็นเข้าใจไหมพอมองลึกเข้าไปมากกว่าตาเห็นก็จะเกิดการเห็นด้วยปัญญาญาณโอเคนะเห็นด้วยปัญญาญาณว่าอะไรควรแก้ไขอะไรควรจะควรเทศอะไรเพิ่มเติมหรือควรจะต้องยืนเปลี่ยนอิริยาบถบ้างมองไปแล้วรู้สึกได้ว่าไม่ตื่นเราก็ต้องให้เปลี่ยนอิริยาบถนะเพราะเรามาฝึกเอาตัวสติหาให้เจอนะแต่สติจะเกิดได้ก็มีสิ่งรู้ก่อนสิ่งรู้จะเป็นหายใจเข้าหายใจออกแล้วใครรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกใครสติแต่นี้วันนี้แต่ไอ้ตรงที่เอาเริ่มที่กายก่อนลองให้ใครข้างหลังนวดคนข้างหน้าเอานวดเป็นแถวๆต่อไปเลยไอ้ตรงที่เรารู้สึกตัวถึงตัวเองอาจจะไม่ค่อยชัดแต่เวลานวดเนี่ยนวดไม่ต้องแรงนะนวดที่ท้ายทอยอย่างเดียวนวดเบาๆแต่เรารู้ชัดได้ไหมว่ามีคนนวดสบายๆรู้ชัดได้ไหมถ้าเบาๆเรารู้ชัดได้เนี่ยเห็นไหมว่ามันมีความคมชัดเป็นตัวเหมือนเรดาร์ตื่นขึ้นมาเห็นว่าเขานวดดีไม่ดีไม่ได้เห็นเป็นภาพแต่เห็นเป็นความรู้สึกเอานวดแค่ตำแหน่งเดียวไม่ต้องไปนวดทั่วๆนวดแค่นี้นะนวดแค่นี้คือแล้วนวดเบาๆสัมผัสเบาๆคือถ้าสัมผัสแรงเนี่ยเขามันง่ายไปมันรู้ชัดมันง่ายไปถ้าสัมผัสเบาๆรูปร่างเบาๆเข้าเบาๆคนนวดเขาก็ต้องเพิ่มความรู้ตัวมีสติถึงจะรู้ชัดมากขึ้นใช่ไหมแล้วเขาจะเหมือนเห็นว่ามีตัวรู้ตื่นขึ้นมาเห็นตัวเองจริงไหมเพราะนั้นหาตัวรู้ที่ตื่นขึ้นมาเห็นตัวเองนะตาเนื้อเห็นไปข้างหน้าแต่ตัวรู้นี่มันเห็นทั้งตัวเห็นทั้งหลังเห็นทั้งหลังที่คนนวดเห็นทั้งหลวงพ่อด้วยเห็นทั้งตัวเองที่กำลังนั่งฟังหลวงพ่อด้วยยืนฟังหลวงพ่อและเห็นตัวเองที่กำลังมีคนนวดและเห็นใครไม่รู้เอามือมาสัมผัสนวดหนักเบาเห็นด้วยไอ้ตัวรู้มันเห็นหมดหาตัวนี้ให้เจอสติผู้รู้ตื่นขึ้นมาแล้วลงปล่อยมือดิยังรู้สึกเบาๆได้ไหมยังรู้สึกคลายเนื้อคลายตัวได้ไหมยังเห็นอาการที่ผ่อนคลายได้ไหมเวลาเห็นมันเห็นเหมือนมีสติแต่มันไม่คมชัดเหมือนตอนนวดแต่ถ้าเบาๆตรงที่ปล่อยมือแล้ว
แม้เบาละเอียดแต่เราสามารถไหมมีสติเห็นความผ่อนคลายที่เกิดจากการนวดตะกี้เนี่ยยังคงค้างอยู่เห็นไหมสติตื่นขึ้นมาเลยเราเอาตัวนี้ซึ่งจะพัฒนาไปเป็นวิปัสสนาญาณโอเคนะอ้าวสลับกันสวอปสวอปนะตอนนี้นวดเบาๆนะแล้วเราเห็นไหมว่านวดแล้วสบายเห็นสบายไหมเห็นตรงที่นวดหนักนวดเบาเห็นไหมลงปล่อยมือเพิ่งนวดเสร็จยังเห็นความผ่อนคลายเบาสบายสบายแต่เห็นได้ไหมเห็นได้ก็มันจะมีตัวคมชัดคือสติแล้วพอเห็นเบาๆสบายสบายตรงที่นวดมันก็จะเห็นเบาๆสบายไปทางกายและเห็นเบาๆสบายไปทั้งกายและลมหายใจแต่ในความเบาๆสบายสบายรู้ตัวไหมว่าหายใจเป็นยังไงยาวสั้นยังไงหนักเบายังไงรู้ตัวได้นะรู้สึกสบายแต่ต้องรู้ตัวด้วยรู้สึกและรู้ตัวตอนนี้หันมาตรงที่เบาๆสบายๆตรงเนี้ยเพราะมีสัมผัสตรงไหนเนี่ยเราสัมผัสเข้าสัมผัสเราตรงนี้ใช่ไหมมันก็จะเหมือนมีมองเห็นตรงนี้ใช่ไหมแต่ตรงที่เรารู้สึกทั้งตัวสดชื่นทั้งตัวมันก็เหมือนไอ้ตัวมองเห็นมันขยายมันไม่ได้อยู่แค่ตรงนี้แต่มันเห็นทั้งตัวแต่วิธีการฝึกก่อนจะฝึกเห็นทั้งตัวเนี่ยเรามาเห็นเฉพาะที่ก่อนเพื่อว่าให้มันมีความเรียกว่าคมชัดเพราะตอนนี้เห็นทั้งตัวเรายังลางๆอยู่นะเรายังใช่ไม่ใช่ไม่รู้แต่ตอนนี้เนี่ยนายลองนวดตัวเองโดยการขยับต้นคอดิแล้วก็ปล่อยบางคลายเห็นอาการที่เราขยับต้นคอไหมแล้วขยับช้าๆมันจะมีมองการเคลื่อนต้นคอเราช้าๆมีมองไหมไอ้ตรงมองก็คือสติแล้วตอนนี้ลองลืมตามันมองนอกจากมองตรงที่เฉพาะตำแหน่งแล้วมันมองทั้งรูปยืนได้ไหมได้ทั้งมองรูปยืนนะเห็นทั้งรูปยืนเห็นทั้งอาการในการยืนในอาการขยับไปขยับเห็นอาการไหมแล้วตรงมองตรงนี้อยู่ตรงที่เรากำหนดรู้ถ้ากำหนดรู้มาที่พองยุบอยู่ที่ท้องแต่มองจากตรงนี้ได้ไหมได้ไหมถ้าไม่ได้ลองเอาตะปูไว้บนเท้าตามองหลวงพ่อตาดูหลวงพ่อแต่เหยียบถูกตะปูนี่มันมองไหมมองจากตรงนี้ใช่ไหมคือสติไม่ต้องไปไว้ที่เท้าสติอยู่ตรงที่สติเห็นทุกทิศทุกทางของทั้งกายถ้าตรงนั้นมีสัมผัสโดยเฉพาะถ้าสัมผัสตะปูเนี่ยมันจะมองอย่างนี้โอเคนะแต่ไม่ต้องสัมผัสตะปูได้ไหมไหนลองโอนเอียงไปที่มองเห็นเท้าโอนเอียงไหมเห็นไหมถ้ามีมองก็มีเห็นโยมดูอยู่หลวงพ่อนะดูพระประธานแยกระหว่างดูพระประธานมองเห็นตัวเองกลางเอียงซ้ายเอียงขวามองเห็นไหมแล้วลองเดินอยู่กับที่ที่มองเห็นการย่ำอยู่กับที่ไหมโดยไม่ต้องนึกมองเลยมองตรงๆเลยมองตรงๆเหมือนกับว่าถ้าย่ำอยู่บนตะปูหูมองไหมถ้าย่ำบนตะปูมองไหมมองเห็นไหมเพราะมันต้องใส่ใจเป็นพิเศษนะจะได้ย่ำอย่าให้ย่ำใหญ่ให้แบบทิ่มโดนตะปูทิ่มแค่ยังไม่หน่อยมองไหมเพราะฉะนั้นยังๆเนี่ยคือการมีสัมปชัญญะปกครองให้ดีแล้วสมมติว่าเดินไต่ลวดนะได้ทำท่าเดินมาข้างหน้าถือไม้กระบองแล้วก็เดินไต่ลวดอย่าดูลวดดูทางเดินใช้บาลานซ์ความรู้สึกตัวบาลานซ์เขามองไหมนอกจากรู้สึกตัวแล้วเขามีมองไหมมองค่อยๆเดินมันเนื่องจากมันไม่ใช่ไต่ลวดอะโยมเราเดินแบบสมมติว่าถ้าเป็นไต่ลวดจริงๆค่อยๆเดินเนี่ยนะว่าถ้าค่อยๆเดินระมัดระวังเขามองไหมนั่นแหละ
เพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเวลาฝึกก่อนจะมองทั้งตัวเห็นทั้งตัวเห็นทั้งกายเห็นทั้งใจหัดมองเป็นตำแหน่งก่อนเข้าใจไหมพอตรงนี้ชำนาญแล้วตอนนี้เราขยายสติเลยเห็นทั้งตัวเลยอ้าวมองไตรวดเดินถอยหลังมองไหมมองยืนอยู่กับที่ถือไตรวดไหมหายใจเข้าเขามองไหมมองเพราะอะไรเพราะเรายังถืออะไรประคองไว้ใช่ไหมมันเลยทำให้รู้ตัวทั้งตัวเขามองไหมหายใจเข้าทั้งมองทั้งเห็นอาการละเอียดปานิชลมหายใจเมื่อมีทั้งมองมีทั้งเห็นก็ครบถ้วนด้วยวิปัสสนาญาณมันจะปล่อยวางมันจะเห็นตามที่มันเป็นเพราะนั้นเราดูหลวงพ่อคือสมาธิขณะมีสมาธิเจริญวิปัสสนาด้วยการมองเห็นตัวเองกำลังยืนท่านี้กำลังหายใจเข้ากำลังหายใจออกมองเห็นเป็นกำลังทำอะไรมองกำลังหายใจมองกำลังหายใจเห็นกำลังหายใจแต่ละขณะเห็นด้วยความรู้สึกตัวแล้วลองเดินอยู่กับที่ที่ตอนนี้มองทั้งเห็นทั้งสามารถไหมตอนแรกเราต้องนิ่งๆแล้วมองแต่ลมหายใจนะแต่เราสามารถไหมมองทั้งตัวเองกำลังเดินหายใจกำลังเดินหายใจสามารถไหมเดินถอยหลังเห็นทั้งตัวเองกำลังประคองมือและกำลังเดินหายใจอย่างพิถีพิถันละเอียดระมัดระวังสามารถไหมพอถ้าสามารถสติชัดเจนไหมตอนนี้เราหาสติเจอแล้ววางมือได้ละสามารถได้ไหมอยู่กับสติเลยพออยู่กับสตินะมันก็จะเห็นการที่ใจไปรับรู้อารมณ์ทางตาเห็นไหมใจไปรู้อารมณ์ทางหูเห็นไหมใจไปรู้ทางเคี้ยวเห็นไหมนะเพราะสติของเราเป็นผู้ตื่นแล้วก็จะเห็นเหมือนมีแต่ราตรีเดียวตอนนี้แต่ละคนเหมือนมีราเมื่อก่อนมีหลายราตรีนะ dreaming คิดทั้งวันเลยพอมีสติแล้วมีราตรีเดียวก็คือเห็นแต่ปัจจุบันราตรีเดียวนี้มีอธิบายในพัทเทกรัตนสูตรในบทสวดมนต์พระองค์ทรงเปรียบเสมือนว่าพอมีสติแล้วจะเหมือนกับว่าเป็นผู้อยู่ด้วยราตรีเดียวแต่ของโยมอยู่ด้วยหลายราตรีคิดทั้งวันเรียกมั้ยโยมเห็นราตรีเดียวไหมราตรีเดียวก็คือเห็นแต่ปัจจุบันธรรมเป็นผู้อยู่ด้วยราตรีเดียวก็น่าชมโยมหัดอยู่กับราตรีเดียวได้ไหมเห็นตัวเองทำนู่นทำนี่เห็นตัวเองกำลังคิดแต่ไม่ไหลไปความคิดนะเห็นตัวเองกำลังหายใจนะความคิดปรุงแต่งก็น้อยลงแต่ถ้าเราต้องคิดก็หัดคิดยังมีสติก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่คิดยังมีสติยันมีสติไม่ใช่ว่าห้ามคิดเข้าใจไหมจิตว่าไม่ใช่ห้ามคิดแต่คิดอย่างมีสติมีอย่างมีสติเรารู้ได้ไงว่ามีสติถ้าคิดอย่างมีสติมันไม่มีความโลภโกรธหลงนะถ้ามีโลภโกรธหลงนี่ยิ่งหลายราตรีเลยเพราะนั้นหัดเป็นผู้อยู่ด้วยมีสติเป็นอยู่ด้วยราตรีเดียวก็น่าชมไหนลองเดินมาข้างหน้าที่อยู่ด้วยราตรีเดียวกับปัจจุบันได้ไหมเดินเห็นเดินรู้เดินรู้สึกถึงการเดินเป็นผู้อยู่รู้ราตรีเดียวต้องรู้ชัดด้วยรู้ชัดเห็นชัดในปัจจุบันพอรู้ชัดเห็นชัดมันจะไม่หลงไม่เผลอความคิดก็ถือว่าเริ่มอยู่กับปัจจุบันเป็นผู้อยู่ด้วยราตรีเดียวนะตอนนี้อ้าวเดินถอยหลังเดินถอยหลังมีสติมากขึ้นในขณะที่เดินถอยหลังก็จะอยู่ด้วยราตรีเดียวโอเคนะไหนลองเดินมาข้างหน้าหาเงินหาทองงกงเงินๆดิไหนลองทำท่าเดินหน่อยเหมือนอีตาชูชกอะโอ้โหเป็นไงหลายราตรีไหมมันจะเอาไงนะอมิตรดาเอ้เอาไงเอ้เออว่ามันคิดอะไรใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าหลายราตรีโอเคนะเพราะนั้นหัดอยู่ด้วยราตรีเดียวด้วยการมีสติรู้ตัวเป็นผู้อยู่ด้วยราตรีเดียวเป็นผู้ตื่นแล้วแต่มันได้เพียงชั่วขณะแต่วิธีการก็คือเผลอมารู้สึกที่กายที่ลมหายใจบ่อยๆในลองรู้สึกยิ้มดิมันก็จะไม่ฟุ้งแล้วสั้นใช่ไหมรู้สึกยิ้มรู้สึกสบายใจรู้สึก
เบากายเบาใจราตรีเดียวใช่ไหมแต่ถ้าโมโหไหนลองโมโหดิหลายราตรีแล้วใช่นะแล้วตรงที่ราตรีเดียวพอเป็นอยู่ด้วยราตรีบ่อยเดียวบ่อยๆนะมันจะเหมือนมีรัศมีออกมาเป็นเหมือนอาทิตย์แรกอุทัยยามเช้าตื่นขึ้นมาเขาเรียกว่าวิปัสสนาญาณในญาณ16โอเคไหมเพราะนั้นตอนนี้หัดมีสติจนเหมือนกับว่าอยู่ปัจจุบันจนเหมือนกับว่าอยู่กับปัจจุบันแล้วมีความสุขอยู่กับราตรีเดียวอันน่าชมราตรีเดียวที่เห็นตัวเองตามความเป็นจริงนะทำนู่นทำนี่เห็นไหมไหนต้องทำงานดิตรงทำนู่นทำนี่เราก็ไม่คิดฟุ้งซ่านแต่ถ้าจะคิดเราก็เห็นตัวเองคิดดีนะต้องคิดดีนะนะเห็นตัวเองกินข้าวดิเพราะนั้นถ้าโยมชอบคำว่าเป็นผู้อยู่ด้วยราตรีเดียวอันน่าชมทัศน์กับคำนี้นะนั่นนะอยู่ตรงนั้นโอเคนะอยู่ตรงนั้นน่ะนั่นน่ะตรงนั้นน่ะคือมีสติมีสมาธิมีวิปัสสนาตื่นรู้เบิกบานอ้าวลองเดินถอยหลังช้าๆอยู่ได้ดาตีเดียวหน้าชมเดินเร็วๆรีบร้อนเดินมันหลายลานดีนะพอรีบร้อนเดินมันก็เอ๊ะถึงไหมสายไหมคิดนู่นคิดนี่เขารอเราไหมโอเคไหมหากเป็นอยู่ด้วยราตรีเดียวไม่มีอะไรต้องรีบอีกแล้วในชีวิตประจำวันนะทำปัจจุบันให้ดีที่สุดถึงเวลาไปถึงนั่นแล้วก็จะรู้ว่าจะต้องทำอะไรตอนนี้รู้ว่าเดินแล้วอย่าหกล้มอย่าเดินแล้วก็ล้มไปหรือโดนรถชนเวลาอยู่ได้ราตรีเดียวเนี่ยโยมก้มหน้าเนี่ยมันจะงงนะมันจะเหมือนนะเพราะนั้นโยมจะก้มหน้าการฝึกเดินจงกรมเวลาเขาฝึกรูปแบบเขาก้มหน้าแต่โยมก้มมากไปเขาบอกให้ก้มดูแค่ระยะจงกรม10เมตรนี่โยมก้มดูแค่ตรงนี้เองนะเพราะนั้นอ้าวเดินอยู่ด้วยราตรีเดียวนะไม่ต้องก้มหน้าถ้าในชีวิตประจำวันนะเห็นทั้งทางเดินเห็นทั้งสองข้างทางต้นไม้สวยงามเห็นทั้งตัวเองที่กำลังเดินในหนทางนั้นไหนลองเดินดิเห็นทั้งทางเดินเห็นทั้งบรรยากาศรอบข้างในขณะเดินและเห็นตัวเองที่กำลังเดินเห็นทั้งทางเดินว่าจะเดินไปไหนเห็นทั้งบรรยากาศรอบข้างขณะเดินและเห็นตัวเองกำลังเดินเป็นไงราตรีเดียวไหมสดชื่นไหมตอนนี้ทำงานเห็นทำงานเห็นบรรยากาศในห้องทำงานเห็นตัวเองกำลังทำงานเห็นทั้งงานที่ทำเห็นทั้งบรรยากาศในที่ทำงานและเห็นตัวเองที่กำลังทำงานฟุ้งไหมเนี่ยวันนี้คือจะเน้นฝึกสมาธิกับสติในชีวิตประจำวันจะได้เป็นสมาธิในมรรคมีองค์8ถ้าโยมยังหลับตาอยู่มันยากที่จะเกิดมรรคมีองค์8เพราะว่าโยมไม่เห็นกายการกระทำชอบวาจาชอบคิดชอบโยมยังเหมือนกับว่าต้องพยายามไม่คิดยังอยู่กับพวกเกาหลีที่ก็บอกว่านั่งภาวนานะจิตว่างแล้วห้ามคิด throw away on thought เมื่อ5ปีก่อน6ปีก่อนดังมากเลยตอนนี้ไม่รู้ดังไปถึงไหนไม่รู้ตอนนี้ไม่ได้ติดตามเมื่อก่อนโอ้คนไปเป็นสารนิสิตกันเยอะเลยทำจิตให้ว่างไม่คิดอะไรเลยได้ไหมมันดูดีนะแต่ว่ามันขาดเหตุปัจจัยตรงที่ยังไม่ได้ละอวิชชาไงอย่างนั้นยังเผลอเรียกว่าไอ้ตรงที่ไม่คิดอะไรนะแต่เวลามันเผลอคิดเขาไม่รู้ตัวเข้าใจมั้ยเวลาเผลอคิดเขาไม่รู้ตัวทำจิตให้ว่างนะแต่เวลามันไม่ว่างไม่รู้ตัวเข้าใจมั้ยมันเหมือนมันก็เหมือนก็ดีในระดับนึงอ่ะก็เลยเรียกว่าสุญญตาสมาธิตอนนี้หัดอยู่ตรงที่มีสติรู้ตัวเป็นอยู่ด้วยราตรีเดียวในชีวิตประจำวันอยู่กับจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์ถ้าเราถูกใจประโยคนี้นะอันไหนลองเดินต่อยหลังนะอยู่กับความรู้สึกตัวในการเดินด้วยจิตวิญญาณอันสดชื่นตื่นรู้เบิกบานแล้วก็เขาก็ไม่คิดเยอะเขาอยู่กับปัจจุบันมีแต่ราตรีเดียวไม่ใช่มีต้องหลายๆราตรีคิดนู่นคิดนี่ dreaming ตลอดเวลาเราก็ค่อยเดินไปที่อาสนะนะแล้วตอนนี้เดี๋ยวเรานั่งสมาธิเป็นอยู่ด้วยราตรีเดียวไปที่อาสนะเห็นตัวเองเดิน
เบาไหมเวลาไปอยู่ด้วยราตรีเดียวเบาแล้วสบายแล้วก็รู้ตัวแล้วก็เห็นตัวเองแล้วก็เกิดปัญญาอ้าวราตรีเดียวอยู่ราตรีเดียวทำไงลืมตาก่อนหลับตาแล้วมันจะมีหลายราตรีนะเข้าใจไหมอย่างน้อยก็มีสองราตรีอ่ะตื่นบ้างง่วงบ้างตื่นบ้างต่อไปก็ไปตื่นบ้างง่วงบ้างที่นี่หลายราตรีเลยเอาลืมตาโยมอยู่ตรงราตรีเดียวอยู่ตรงไหนอยู่ตรงราตรีเดียวที่ตื่นเหมือนอาทิตย์แรกของไทยเหมือนกับนักบุญในศาสนาคริสต์หรือลูกพระสงฆ์ผู้บรรลุธรรมหรือพระพุทธเจ้าท่านจะมีราตรีเดียวส่องสว่างมาตลอดเวลาโอเคนะส่องสว่างเห็นตัวเองอ้าวอยู่ตรงที่ราตรีเดียวพองไซเห็นตัวเองไม่ถึงขนาดส่องสว่างพองไซเห็นตัวเองไหมเห็นจากราตรีเดียวได้ไหมไหนลองทำท่าหันซ้ายเห็นจากราตรีเดียวไหมหันขวาเห็นจากราตรีเดียวไหมเรายืดหลังตรงขึ้นมาที่เห็นหลังค่อยยืดไหมเห็นจากราตรีเดียวไหมแต่ตรงที่เห็นราตรีเดียวดูหลวงพ่อดูพระประธานนี่คือสมาธิแต่เห็นจากราตรีเดียวคือสติสัมปชัญญะคือวิปัสสนาตอนนี้เราดูหลวงพ่อนะแต่ถ้าเวลาหลับตานะจะอยู่ตรงที่หลับตาแล้วดูการหายใจคือสมาธิเราดูลมหายใจวิปัสสนาเราดูการหายใจการหายใจก็คือดูการหายใจของร่างกายก่อนหลับตาไหนดูการหายใจของร่างกายได้ไหมก็จะเห็นอาการที่ตรงอกกล้ามเนื้อขยายยืดหดขยายพร้อมกับลมหายใจเข้าออกแต่ก่อนจะหลับตาให้ราตรีเดียวคงงดงามขึ้นมาด้วยการหายใจยังไงก็ได้รู้สึกผ่อนคลายสบายสบายจิตสบายใจไหนลองหายใจสบายๆแล้วหายใจสบายๆปรากฏว่าอะไรนะมันจะเห็นร่างกายหายใจเขาเรียกว่าเห็นการหายใจเมื่อก่อนโยมเห็นแต่ลมหายใจวันนี้เห็นการหายใจเป็นวิปัสสนาเห็นลมหายใจเป็นสมถะโอเคนะวันนี้เราจะเน้นวิปัสสนาโดยเฉพาะลืมตาลืมตาตาดูหลวงพ่อฟังหูฟังหลวงพ่อแต่เห็นตัวเองนั่งฟังกับหายใจไหมเห็นด้วยความรู้สึกใช่ไหมแล้วเห็นบ่อยๆมันเหมือนว่าราตรีเดียวมันผ่องใสสว่างขึ้นมานะมันรู้สึกโล่งขึ้นมานะอาจจะแค่โล่งแต่ราตรีเดียวอย่าไปอยู่ตรงที่ติดสบายโล่งๆนะต้องวกกลับมาโล่งๆมาเห็นตัวเองนะเพราะฉะนั้นเราจะเหมือนกับว่ามีดวงตาเห็นธรรมตื่นขึ้นมาคือจิตวิญญาณที่ตื่นรู้และเห็นตัวเองโอเคไหมเห็นตัวเองขยับมือที่เห็นตัวเองไหมเห็นจากราตรีเดียวเห็นตัวเองบีบนวดเห็นจากราตรีเดียวได้ไหมเห็นจากราตรีเดียวตรงที่เหมือนกับอาทิตย์แสงอาทิตย์แรกรุ่นตื่นขึ้นมาเหนือศีรษะด้านหลังเราเห็นไหมตรงนั้นอ่ะหัดช่วงแรกถ้าใครอยู่ตรงที่ราตรีเดียวก็คือสติตื่นรู้เห็นกายเห็นใจเห็นจากตรงนั้นถ้าโยมตรงนี้ไม่ตื่นนะโยมก็ไม่เห็นกายเห็นใจอ้าวจะให้ตื่นไม่ยากหายใจยังไงก็ได้ทำให้รู้สึกสดชื่นผ่อนคลายแล้วมันก็จะโปร่งเบาขึ้นมาแต่ขณะโปร่งเบาเราก็หันมามองตัวเองนะตอนนี้หันมองตัวเองโดยที่แยกออกไหมตาดูหลวงพ่อแต่เห็นตัวเองมองตัวเองจากราตรีเดียวเห็นตัวเองมองตัวเองจากราตรีเดียวเห็นทั้งลมหายใจอาการหายใจความรู้สึกขณะหายใจเห็นหมดเลยถ้าเห็นเขาจะเห็นหมดเลยแต่ดูอารมณ์เดียวอย่างเดียวดูพระประธานแต่ดูพระประธานแล้วเป็นไงยิ่งดูพระประธานเนี่ยพระประธานเนี่ยท่านใบหน้าเบิกบานนะตรงที่โยมดูพระประธานแล้วมองพระประธานนะมันจะคอนเนคไปที่ราตรีเดียวทำให้ราตรีเดียวรู้สึกของใสขึ้นมานะเห็นไหมคอนเนคไหมล้างตัวตรงแล้วก็ตอนนี้จัดท่านั่งนะท่ามือวางให้วางซ้อนกันแล้วไม่ให้มือตกถ้ามือตกมันจะฉุดราตรีเดียวหลับไปถ้ามือวางถ้าวางตรงนี้ไม่ถนัดวางบนนี้เหมือนกับพระราชานะถ้าใครวางตรงนี้มือตกลงไปเดี๋ยวหลวงพ่อนึกว่าเป็นขอทานจะได้หยอดเหรียญใส่ไปให้นะ
หน้าเหมือนพระประธานบางขวาบางซ้ายเราเหมือนกับเหมือนมีสำลีมีผ้าหรือวางมาชิดทองน้อยสิมันได้เลยประคองไว้มันร่วงลงไปเดี๋ยวมันตกเหวนะชิดทองน้อยได้ไหมแล้วตอนนี้อยู่ที่ราตรีเดียวเห็นกำลังนั่งกำลังหายใจและหายใจให้สดชื่นผ่อนคลายสักครั้งสองครั้งสิจะเห็นได้ว่าหายใจสดชื่นผ่อนคลายเนี่ยมันจะหายใจด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวทั้งตัวที่เคลื่อนไหวขยับหายใจเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยต่างกับเมื่อก่อนเดี๋ยวแสดงท่าเมื่อก่อนที่โยมนั่งทำไงรู้ไหมนั่งสมาธิเนี่ยพอนั่งปั๊บโยมรีบร้อนนั่งหลับตาลงไปเลยตกเหวไปเลยแล้วก็ไปจกไหล่ทำให้หายใจทำให้ร่างกายไม่มีความเคลื่อนขยับไว้ทำให้เหมือนกับหายใจแล้วเหนื่อยแล้วหายใจได้แล้วมันสั้นไม่ลึกไหนลองหายใจยังไงสบายสบายสิป้าก็ว่าหายใจสบายสบายเนี่ยหายใจทุกส่วนร่างกายกล้ามเนื้อมันคลายตัวไหมมันมีเคลื่อนไหวไหมท่านเรียกว่าหายใจด้วยร่างกายนักภาวนาโดยมากชอบเอาจิตไปบังคับลมหายใจผิดตรงเนี้ยทุกครั้งที่โยมนั่งเนี่ยนะโยมรีบร้อนหลับตาบังคับลมหายใจหรือกำหนดนะบังคับแล้วแทนที่จะหายใจด้วยร่างกายด้วยทรงอกไหนลองหายใจด้วยทรงอกที่มันขยายกล้ามเนื้อทุกส่วนขยายแล้วกระบังลมมันขยายลมหายใจมันจะยาวได้ลึกและอิ่มและสดชื่นสงบแล้วเพราะนั้นหากลืมตาแล้วก็ให้แน่ใจนะเราไม่ได้ไปกำหนดบังคับลมหายใจนะแต่เราหายใจด้วยร่างกายทรงอกกล้ามเนื้อกระบังลมขยายท้องทุกส่วนมันพองไปทั้งหมดไม่ใช่ท้องเฉพาะท้องแล้วมันก็หายใจก็ได้ยาวได้สดชื่นได้ผ่อนคลายแล้วพอเราเห็นที่ราดีเดียวไม่แทรกแซงนะหายใจออกอาการทุกส่วนมันก็หดตัวนะกระบังลมหดตัวท้องก็ยุบหน้าอกยุบหายใจก็ดันออกไปเพราะนั้นลองหัดหายใจด้วยทรงอกหน้าท้องกล้ามเนื้อทุกส่วนขยายหมดได้ไหมเป็นวิปัสสนาเลยแล้วมันตื่นรู้ดีด้วยเพราะว่ามันรู้ตัวที่การหายใจกำลังหายใจของร่างกายเราจะมีดูพระประธานแต่เห็นตัวเองกำลังหายใจแต่ถ้าเราหลับตาเราเห็นตัวเองกำลังหายใจแล้วใช่ไหมไหนเราอย่าเพิ่งหลับตานะถ้าจะหลับตาแล้วดูแต่อย่าเพิ่งหลับตานะดูการหายใจที่ผ่อนคลายได้ไหมแทนที่จะดูแต่ตรงที่ตัวลมหายใจดูการถ้าดูการจะเห็นทั้งลมหายใจอาการหายใจความรู้สึกของการหายใจที่ผ่อนคลายดูการหายใจที่ผ่อนคลายได้ไหมก่อนจะหลับตาพอดูการหายใจที่ผ่อนคลายก็จะรู้สึกตัวเหมือนมีราตรีเดียวตื่นขึ้นมาผู้รู้ตื่นขึ้นมาเห็นร่างกายหายใจเพราะนั้นวันนี้ดูการหายใจที่ผ่อนคลายก็จะเห็นทั้งลมหายใจอาการหายใจความรู้สึกของการหายใจเราเปลี่ยนมุมมองคือดูให้มันเป็นวิปัสสนาโอเคไหมดูเป็นอาการดูการหายใจที่ผ่อนคลายแล้วก็ทำใจให้เบิกบานสดชื่นดูการหายใจที่ผ่อนคลายแล้วเราก็จะรู้สึกถึงร่างกายส่วนอกกล้ามเนื้อทุกอย่างมันขยายตัวลมหายใจเข้านะโดยเฉพาะส่วนอกเนี่ยคนไหนนั่งแล้วส่วนอกไม่มีอาการขยายตัวเนี่ยแสดงว่ากำลังบังคับลมหายใจนะเพราะนั้นอย่าเกรงไหลนะจะจกไหลให้รู้สึกมีความผ่อนคลายเหมือนเด็กแก่นวดท้ายทอยไหนทำความรู้สึกนวดท้ายทอยด้วยตัวเองดิหน้าอกขยี้ไหมเอาเพื่อให้แน่ใจแหมเส้นมันยืดมากเอายืดสักทีหนึ่งเนาะหายใจด้วยหน้าอกหรือยังลึกไหมปล่อยทีเดียวพอแล้วตอนนี้มันขยายแล้วใช่ไหมคือวันนี้หัดหายใจให้เป็นไม่ใช่บังคับแต่ลมหายใจเหมือนแต่มีแต่กำหนดเอาจิตไปกำหนดลมหายใจโดยที่แทนที่แล้วหายใจของเขาอยู่แล้วเราอย่าไปแทรกแซงหายใจด้วยทรงอกกล้ามเนื้อสีข้างทั้งตัวขยายแล้วลืมตาดูก่อนว่าร่างกายหายใจมันดีกว่าเราหายใจไหมร่างกายดีกว่าหายใจมันดีกว่าเราไปพยายามหายใจนะสงบเร็วมากเลยเห็นไหมร่างกายหายใจแล้วร่างกายหายใจเราเห็นไหมเห็นด้วยความรู้สึกตัวแสดงว่าเราเริ่มมีรู้ตัวตื่นขึ้นมาแล้วเราก็รู้สึกถึงลมที่ผ่านเข้าแล้วก็รู้ตัวถึงกำลังหายใจของร่างกายทั้งรู้สึกทั้งรู้ตัวและดูการหายใจที่ผ่อนคลาย
หลับตาแต่ดูการไม่ใช่ดูลมดูการหายใจที่ผ่อนคลายสงบตั้งแต่ที่แรกเลยเพราะเราแต่งพละห้าสติสัพพัญญะรู้เนื้อรู้ตัวเหตุด้วยปัญญาเราเอามาใช้หมดเลยดูการหายใจที่ผ่อนคลายแล้วก็หายใจยังไงก็ได้ที่สดชื่นเบิกบานแล้วอยู่กับราตรีเดียวคือสติที่ตื่นขึ้นมาเกิดญาณที่เห็นเหมือนอาทิตย์แรกอรุณเห็นร่างกายกำลังหายใจและอยู่ตรงที่เป็นอยู่ด้วยราตรีเดียวก็น่าชมและราตรีเดียวก็คือเหมือนกับอะไรญาณในวิปัสสนาที่เหมือนกับอาทิตย์แรกอรุณที่ตื่นขึ้นมาสดชื่นแล้วมันก็จะสดชื่นทั้งเนื้อทั้งตัวและภายในแล้วก็เป็นอยู่กับราตรีเดียวคือเป็นอยู่กับสติวันนี้เราหาสติอยู่ตรงที่ไม่วอกแวกไม่ซัดสายเพราะเป็นผู้อยู่ด้วยราตรีเดียวเห็นเฉพาะปัจจุบันร่างกายกำลังหายใจอย่างไรและเห็นทั้งความรู้สึกสดชื่นเบิกบานที่ตื่นขึ้นมาเราจะรู้สึกสงบสงัดวิเวกเพราะวันนี้เราฝึกหายใจให้เต็มปกติเรารีบร้อนหลับตาไปกดการหายใจของร่างกายพอการหายใจเราถูกสมาธิก็เกิดขึ้นทันทีเลยสดชื่นเบิกบานตื่นรู้สดชื่นผ่อนคลายแล้วก็เป็นอยู่ด้วยราตรีเดียวอันน่าชมมีแต่ปัจจุบันเห็นแต่ปัจจุบันธรรมเป็นอยู่ด้วยราตรีเดียวอันน่าชมก็คือสติที่คมชัดที่ตื่นขึ้นมาเห็นด้วยปัญญาถึงการหายใจของร่างกายเห็นด้วยปัญญาไปถึงความรู้สึกคือเวทนาเห็นด้วยปัญญาไปถึงความที่จิตคลายกำหนัดหรือค่อยๆละความปรุงแต่งไปโดยลำดับสงบแต่บางทีก็ยังมีคิดนึกก็ไม่เป็นไรแต่เราแยกระหว่างผู้รู้ก็คือราตรีเดียวก็คือความรู้สึกตัวของสติตื่นขึ้นมาและตรงนั้นทุกคนจะเหมือนกับว่านั่งอยู่ในความรู้สึกตัวที่ตื่นสดชื่นเบิกบานเมื่อก่อนนี่นั่งแล้วเหมือนกับห่อเหี่ยวง่วงนอนครึ่งหลับตื่นตื่นตอนนี้นั่งอยู่ในความรู้เนื้อรู้ตัวที่สดชื่นเบิกบานเห็นกายที่กำลังนั่งเห็นหายใจที่เป็นการหายใจที่เป็นธรรมชาติหายใจที่ร่างกายเขาหายใจอยู่แล้วเราก็เพียงแค่เห็นตามที่มันเป็นเราจะรู้สึกอยู่กับราตรีเดียวแล้วสงบสงัดวิเวกแล้วก็ตรงที่ราตรีเดียวก็จะทำให้ใบหน้าเรายิ้มเบิกบานมันเหมือนมีแลแลเห็นตัวเองนะไม่ต้องชำเลืองมันแลถ้าชำเลืองแกว่าเราติดเพ่งมันแลแสดงว่าตื่นแล้วมันแลเหมือนกับแลเห็นคนคนนี้แลมาจากจิตวิญญาณที่ราตรีเดียวสดชื่นขึ้นมาและตรงเนี้ยไอ้ราตรีเดียวเนี่ยต่อไปจะเป็นวิปัสสนาญาณเป็นดวงตาเห็นธรรมค่อยๆตื่นมากขึ้นการรับรู้เขาจะรับรู้ด้วยความเป็นกลางรู้การหายใจโดยไม่แทรกแซงเห็นการหายใจโดยไม่แทรกแซงพอไม่แทรกแซงใจก็สดชื่นเบิกบานมากยิ่งขึ้นและอยู่ตรงที่ราตรีเดียวเห็นตัวเองกำลังนั่งภาวนารู้สึกและรู้ตัว
รู้สึกหายใจและรู้สึกถึงการหายใจของร่างกายที่ผ่อนคลายและรู้ตัวถึงลมหายใจการหายใจหนักเบาละเอียดปานนี้ยังไงแล้วลองพอเราลองตอนนี้ลืมตาสิรู้สึกได้ไหมมีอะไรปิ้งตรงลาทีเดียววักประเดี๋ยวเดียวมีไหมนั่นนะไอ้ตรงเนี้ยตอนนี้มันแค่แบบนะต่อไปมันวักแล้วมันลาทีเดียวมันกว้างขวางขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับเป็นรัศมีออกมาโอเคไหมนะเพราะนั้นลืมตารู้สึกได้ไหมว่ามันตื่นกว่าหลับตาตอนนี้ก็ฝึกลืมตาต่อแต่แลเห็นลาตีเดียวไหมไม่ต้องเฉลืองเขานะแลเห็นสติไหมส่วนมากเราจะชำเลืองไปหาลูกน้อยคือจิตจิตยิ่งชำเลืองเขาซนเขาก็เลยพอชำเลืองไปเดี๋ยวก็อาจจะทำให้เขาว่างได้ชั่วขณะแต่เขามีนิสัยเดี๋ยวก็ซนสู้เราแลเห็นลาตีเดียวคือสติเป็นเหมือนโคแม่ลูกอ่อนเดี๋ยวลูกอ่อนเขาจะมีสติแล้วก็หายสนเองโอเคนะอยู่กับลาตีเดียวเนี่ยอยู่กับสติอย่างเดียวทุกอย่างเขาจะดีขึ้นเองจิตใจจะดีขึ้นเองอยู่กับสติไม่ว่าจะมีเรื่องทุกข์ใจอย่างไรอยู่กับสติตั้งสติมีสติแล้วก็รู้สึกตัวให้ดีไหนลองขยับมือเคลื่อนไหวดิเห็นตัวเองยักย้ายถ่ายเทไหมเห็นไหมตาเห็นหลวงพ่อเห็นเป็นรูปเป็นภาพแต่ลาทีเดียวเห็นตัวเองเห็นเป็นความรู้สึกเห็นไหมไหนลองทำท่าเคลื่อนไหวร่างกายเห็นไหมเห็นด้วยความรู้สึกเป็นไหมป้าบอกว่าลาทีเดียวก็จะขยายขึ้นขยายขึ้นแต่ให้เป็นอยู่ด้วยลาทีเดียวแล้วก็เห็นอาการคนคนนี้เห็นอะไรบ้างตอนนี้เห็นอิริยาบถไหมเห็นกำลังหายใจไหมเห็นความรู้สึกตัวสดชื่นตื่นรู้เบิกบานไหมเห็นอาการร่างกายที่เคลื่อนไหวมีแค่เย็นร้อนอ่อนแข็งเคลื่อนไหวเห็นไหมแล้วก็เห็นไปถึงร่างกายนี้ไม่สวยไม่งามเหมือนเมื่อก่อนไม่เหมือนกับว่าสดใสเหมือนตอนใบหนุ่มสาวตอนนี้แก่แล้วเห็นไหมแก่แล้วตอนนี้โยมเห็นไปถึง5ข้อเลยนะเห็นตั้งแต่หายใจเขาเรียกว่าเห็นอาณาปานบัพเห็นอิริยาบถเขาเรียกว่าเห็นอิริยาบถบัพเห็นความรู้สึกตัวมีบ้างไม่มีบ้างแต่ตื่นมากขึ้นแต่ก็ที่ไม่ตื่นก็ยังมีเขาเรียกว่าเห็นสัพพัชัญญะบัพเมื่อก่อนฝึกสัพพัชัญญะแต่ไม่เห็นสัพพัชัญญะบัพพอวันนี้เห็นอานาปานสติเห็นร่างกายหายใจไหมเมื่อก่อนเห็นแต่ลมหายใจไม่เห็นร่างกายหายใจมันก็เลยไปต่อไม่ได้นะวิปัสสนาต้องเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายหายใจเห็นไหมว่าเขาหายใจด้วยทรงอกกล้ามเนื้อทุกส่วนขยายเขาทำงานหัวอย่างนี้มันแต่เกิดแล้วจริงไหมเรามีหน้าที่อยู่กับลาตีเดียวแล้วก็เห็นแล้วเราก็ไม่ต้องไปคิดว่าเอ๊ะจะต้องดูลมหายใจยังไงก็เห็นร่างกายเขาหายใจของเขาอยู่แล้วกี่ปีกี่ชาติเขาหายใจก็เห็นไหมพอเห็นนี้เขาเรียกว่าเห็นอานาปานสติและเห็นขณะเคลื่อนไหวก็มีหายใจไหมเขาเรียกว่าเห็นอิริยาบถและเห็นความรู้สึกตัวในการขยับความรู้สึกในการหายใจไหมเขาเรียกว่าเห็นสัพพัญญะและพอสัพพัญญะความรู้สึกตัวมากขึ้นมันเห็นไปถึงความรู้สึกตัวของร่างกายเหมือนเย็นร้อนอ่อนแข็งท่าสี่ไหมเห็นธาตุบัพได้เห็นธาตุบัพเย็นร้อนอ่อนแข็งเหมือนกับว่าร่างกายมีธาตุดินน้ำลมไฟธาตุไฟก็อุณหภูมิร่างกายทำให้เผาผลาญทำให้ร่างกายเราเปลี่ยนไปแก่ไปไอ้ที่เราแก่ไปเพราะว่าธาตุไฟมันเผายิ่งคนไหนอารมณ์แรงๆธาตุไฟก็จะเผาตัวเองเยอะทำให้หน้าเหี่ยวหน้าย่นแก่เร็วโอเคไหมเห็นร่างกายเราเสื่อมไปเพราะธาตุไฟมันเขาเผาเราเรียกว่าไปทุกวินาทีเลยนะได้เห็นไหมธาตุไฟมาจากอารมณ์ราคะโทสะโมหะมันทำให้เราแก่เร็วนะก็ดีเหมือนกันจะได้ยอมรับสิว่าแก่แล้วนะได้เห็นความที่มันเป็นปฏิกูลไหมโอ้ย
บางทีทั้งแก่ทั้งเหนื่อยทั้งเหมือนกับเหนียวตัวเวลาใครนั่งอารมณ์แรงๆนะมันไขมันอะไรต่างๆหรือสิ่งของคาบต่างๆโอ้โหระบายออกมาเยอะเลยคนไหนอารมณ์แรงๆเนี่ยเนื้อตัวนี่จะเหนียวมากเลยคนไหนใจดีใจงามเนี่ยไม่ต้องอาบน้ำเลยก็ได้วันสองวันถ้าคนไหนอารมณ์แรงๆเนี่ยต้องอาบน้ำวันละหลายๆครั้งเลย เห็นปฏิกูลไหมเอาเห็นแค่ข้าปากพอเขาเรียกว่าวันนี้เราเห็นด้วยปัญญาในกายคตาสติมี6บาปเราเห็นไปถึง5คือเห็นตั้งแต่ข้อแรกการหายใจร่างกายหายใจอนาปานสติบัพข้อที่2เห็นอาราเอ็นเดียบทบัพนั่งหายใจยืนหายใจเดินหายใจเคลื่อนไหวหายใจเห็นไหมข้อที่3เห็นขณะเคลื่อนไหวก็รู้สึกตัวมีรู้สึกตัวบ้างไม่รู้สึกตัวบ้างเห็นไหมพอรู้สึกตัวมาเราเห็นไม่รู้สึกตัวแล้วก็เห็นเราก็เรียกว่าเห็นอริยเห็นสัพพยาบัพแล้วพอรู้สึกตัวมากขึ้นมันก็เห็นไปถึงความรู้สึกตัวของดินน้ำลมไฟในร่างกายก็ได้เห็นไปถึงธาตุบัพเขาเห็นเองนะเราไม่ได้ไปมโนไว้ก่อนนะเขาเห็นเองนะก็จะเริ่มเห็นจากหยาบๆเห็นร่างกายหายใจก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้โยมต้องฝึกรู้ตัวเห็นร่างกายหายใจคือเวลาหลับตาแทนที่จะดูตัวลมหายใจดูการหายใจที่ผ่อนคลายไหนลองดูการหายใจที่ผ่อนคลายหลับตาดิเห็นร่างกายหายใจเห็นไหมดูการหายใจที่ผ่อนคลายก็จะเห็นร่างกายหายใจแล้วเราก็รู้สึกลมหายใจรู้ตัวร่างกายหายใจรู้สึกและรู้ตัวเขาจะเห็นไปถึงอิริยาบถขณะเคลื่อนไหวรู้สึกรู้ตัวเห็นไปถึงสัพพัญญารู้สึกรู้ตัวชัดขึ้นรู้สึกตัวชัดขึ้นก็เห็นไปถึงธาตุ4ชัดขึ้นธาตุ4ชัดขึ้นก็เห็นไปถึงปฏิกูลชัดขึ้นวันนี้เห็นไปถึง5บัพบัพสุดท้ายนี่ไว้ให้ชำนาญก่อนเขาจะพาไปเห็นเองอย่าเพิ่งไปเห็นตอนนี้ส่วนมากถ้าเห็นตอนนี้จะคิดเอาบัพสุดท้ายก็นักวาสีวัติกาบัพเห็นร่างกายเน่าเปื่อยไปตามไปตามแบบก้าวป่าช้าวันหนึ่งขึ้นพุพอเห็นอะไรต่างอันนี้อย่าเพิ่งไปฝึกนะให้เขาเห็นตรงนี้ให้ชำนาญจนกระทั่งบางทีนั่งเขาเห็นร่างกายแสดงอาการเน่าเปื่อยผุพังสลายเป็นดินแล้วก็หายวับแล้วก็ปรากฏอีกเขาเห็นเองนะอันนี้ต้องเห็นเองอย่าไปนั่งคือถ้าจิตถึงฐานมันจะเห็นร่างกายแสดงอาการให้เห็นเองอย่าไปนั่งคิดหรือไปนั่งมโนเองไม่ได้นะถ้าไปนั่งคิดมโนเองมันกลายเป็นเหมือนว่าคิดแล้วเศร้าไปพิจารณาความตายโดยที่ร่างเขาไม่เห็นเองไปพิจารณาตายคิดแล้วกลายเป็นโรคซึมเศร้าหมดห้ามนะถ้าเขาจะเห็นความตายเปลี่ยนไปความแก่ความตายไม่ใช่คิดเอาเพราะว่าเขาเห็นเองโอเคนะเพราะเขาเห็นร่างกายเป็นอิริยาบถเป็นดินน้ำลมไฟจนกระทั่งเห็นร่างกายกระเพื่อมหายใจจนกระทั่งเห็นร่างกายเริ่มเหมือนกับเป็นท่อนเป็นก้อนใหม่ๆยมเห็นได้แค่นี้นะพอนานไปจิตมันรวมถึงฐานมันจะเห็นไปถึงอาการ32ข้างในพอรวมไปมันจิตถึงฐานมันออกมาเห็นร่างกายแสดงอาการธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟคืนสู่ธรรมชาติโดนเรียกว่าดินก็ไปสู่ธาตุดินน้ำไปสู่ธาตุน้ำเห็นความเน่าเปื่อยอันนี้เขาเห็นเองนะอย่าไปมโนก่อนนะไม่ได้นะนะเพราะนั้นเบื้องต้นเห็นทักษิณแบบก็พอละร่างกายหายใจเห็นไหมอิริยาบถขึ้นไหวเห็นไหมความรู้สึกตัวในการนั่งกายยังขยับเห็นไหมร่างกายมีแต่เด่นเย็นด้านอ่อนแข็งเห็นไหมแล้วอาจจะเห็นไปถึงความไม่สวยไม่งามปฏิกูลนะเห็นไหมเอา5อย่างนี้พอละนะพอเราเห็นอย่างนี้เนี่ยแค่นี้ก็เดินคือมี6ข้อในกายคตาสติที่พุทธเจ้าบอกว่าทำข้อเดียวคือกายคตาสติเมื่อบุคคลเจริญให้มากจะทำให้สติปัฏฐาน4ถึงซึ่งความบริบูรณ์ตอนนี้โยมฝึกสติปัฏฐาน4แต่ไม่บริบูรณ์เดี๋ยวดูกายบ้างเดี๋ยวไปเปลี่ยนดูเวทนาเดี๋ยวดูจิตแล้วมันไม่ใช่ดูเองอ่ะตัวเราดูอ่ะโอเคไหมแต่ถ้าโยมพิจารณาไปตามหลักกายคตาสติเนี่ยนะ6ข้อเนี่ยนะเดี๋ยวอย่างน้อยได้สัก4หรือ5เนี่ยนะต่อไปเนี่ยสติปัฏฐาน4นะอยากดูมันเป็นเห็นกายเห็นใจเห็นกายเห็นเวทนาเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นใจเห็นธรรมเห็นกายเห็นใจมันจะเห็นเป็นของอัตของโดยธรรมชาติมันเห็นเองอ่ะนะเพราะนั้นตอนนี้อยากดูมาอยู่ตรงที่เห็นตัวเองก่อนเห็นตัวเองหายใจเห็นตัวเองเคลื่อนไหวเห็นอาจารย์ความรู้สึกตัวเห็นเย็นร้อนอ่อนแข็งเห็นเองให้ได้ก่อนนะ
ไม่ใช่พออยู่ปั๊บเห็นร่างกายเป็นธาตุสิไปนั่งดูไปนั่งกำหนดไม่เอาเห็นเบื้องต้นมันเห็นแค่หยาบๆร่างกายหายใจแล้วพอมันเต็มรอบแล้วมันก็จะเห็นเอริยบทเคลื่อนไหวขณะหายใจแล้วพอมันเต็มรอบมันก็จะเห็นไปถึงความรู้สึกตัวมีมากขึ้นมีน้อยมีมากเต็มรอบมันก็จะเห็นไปถึงธาตุ4เต็มรอบมันเป็นปฏิกูลนะเห็นได้แค่ไหนแค่นั้นวันนั้นเดี๋ยวเราก็ฝึกเห็นตัวเองอยู่ตรงไหนวันนี้ตั้งแต่ตอนนี้โยมต้องรู้จักแล้วนะบ้านโยมอยู่ตรงไหนลาตีเดียวอันนี้ออฟฟิศหลายลาตีออฟฟิศบ้านต้องถอยมานิดนึงโอเคไหมบ้านอยู่ไหนลาตีเดียวโอเคนะเป็นผู้อยู่ด้วยลาตีเดียวอันน่าชมรอบนี้ก็พอสมควรเวลาขอให้ทุกท่านมีดวงตาเห็นธรรมแจ่มแจ้งในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่มรรคผลนิพพานและปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเทอญ